โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่า3ลูกเนี่ยอยู่ในช่วงนาที90เพราะเวลาบาดเจ็บทั้ง2ลูกเลยครับโอ้โหนี่คือตัวกลับขึ้นมาแล้วได้ประตูที่3ครับขึ้นนำ3-2ครับแล้วต้องบอกว่านาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับโอ้โหนี่โคตรหนังชีวิตเลยครับมันโคตรมันเหลือเกินอยู่ดีๆกลับมาในนั้นเลี้ยวหัวเอาไปเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับก่อนหน้านี้จบกันไปแล้วเนี่ยแต่ละคู่นี่ถล่มทลายเลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปนะคู่แรกสีขาวชนะไป11-0นะบางเสียครับแชมป์เก่าครับเอาชนะแล้วนะเพื่อทำไป10-2ครับสีขาวนี่เอาชนะแล้วไปทั้งคู่นะครับมิดฟิลด์คู่ที่3เอาชนะชนะทางด้านเพชรเกษม4ไป11-0ครับยักษ์เขียวครับล่าสุดเอาชนะนั่นคือท่าฝ่ายไป10-2ครับและคู่ที่5ประจำวันนี้ครับสีชนครับพบกันทางด้านเกียรติเพชรครับคู่นี้ก็น่าจะสนุกเช่นเดียวกันครับสีชนครับเกียรติเพชรเนี่ยมาในรูปแบบของนักมวยครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีกับผืนผ้าใบอย่างเดียวครับเนี่ยถือสนามหญ้าเทียมแบบเนี้ยพวกเขาก็ทำได้ดีกันทางด้านเกียรติเพชรครับอาจจะมาช้าหน่อยเพื่อสาวตัวจริงครับอนุโลมกันไปตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วเพื่อสาวตัวครับแต่ไงเกมก็ต้องดำเนินก่อนนะครับตอนนี้ก็เสร็จก็เริ่มได้เลยครับบอลที่อยู่กันเข้ากองหน้าสีชนครับยัดมาข้างหน้าลูกนี้แหละโดนตัดแล้วเป็นทางด้านแม็กออกมาทางด้านซ้ายครับเจ๋งครับนี่แล้วครับซุปเปอร์เจ๋งครับข้ามไมบอลโอ้โหแล้วลูกนี้กัดกันแล้วครับจังหวะโอ้โหเกือบไปครับเกือบจริงๆนะครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าไปหาบอลนะแม่ต้องบอกว่าสุดเกรงใจครับเมื่อกี้ยาวมาดูทางด้านพี่ฟุ๊กแตกลงได้ครับอีกคนนึงไม่ผ่านนะในมุมมาในมุมโอ้โหแล้วหน้าบังประตูเดี๋ยวระวังกันนิดนึงเลยจังหวะชาร์จอัดเข้าไปต้องบอกว่าเท้ากับมือเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับต้องระวังด้วยครับเตะมุมอีกครั้งครับครั้งที่2ยัดมาไม่ผ่านเสา1ครับหมุนตัวได้ปาบอลไม่ผ่านครับต้องดูรายชื่อนิดนึงนะครับสิชนครับแม็กยังบังอยู่ครับหมายเลข19อยู่ในนั้นจริงครับอย่าปล่อยนะได้ๆอ๋อ19เนี่ยมี2คนนะมีคนในจริงได้คนนึงน่าจะชื่อบอยครับโอ้โหแล้วได้โขกแล้วมีโจนะครับโจนะครับโจนะครับขึ้นเกมมาทางด้านบอลนะครับนอนเดชครับบอลเจ้าบอลเห็นไหมทางด้านซ้ายนี่ตะโกนเรียกอยู่ว่าน้าเฉยเลยผมเห็นพี่บอลไม่ถือตัวผมก็ไม่เข้านะถอยนะถอยน้ำมือเล่นมาดูเกมในคู่รองสุดท้ายครับเก็บเพชรในชุดสีน้ำเงินครับโอ้โหเรียกว่าจริงๆโทนสีเสื้อต้องเรียกว่าเป็นแบบใกล้เคียงกันจริงๆครับทั้งสองทีมครับทั้งม่วงทั้งน้ำเงินนี่นะเรียกว่าออกแนวโทนเดียวกันเลยครับแต่ถ้าดูรู้เรื่องก็ผู้ตัดสินก็บอกว่าแต่แล้วแต่ครับอุ้ยเดี๋ยวนี้ต้องระวังกันนิดนึงครับโอ้โหอุ้ยดังมาเลยครับขอโทษกันหน่อยครับในจังหวะแบบนี้เจ็บอยู่แล้วเพื่อนก็เป็นนักว่าครับเข้าไปเลยว่าครับตะกี้นิดนึงบอลนี่เราอุ้ยเสียงอุ้ยนี่ฟังชัดเลย
อู่จะสุดย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟรีคิกครับระยะค่อนข้างไกลทีเดียวก็ของเกียรติเพชรครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแม่ยังชัดเหมือนกันนะมดของน่าสึนามิโดนน่าทุกคันเนี่ยเตะหัวจะปั๊บเลยครับแม่เสียงเข้ามาในกล้องนี่เอสดีเลยครับต้องไม่เป็นไรครับฟุตบอลนะครับต้องมีบ้างแหละครับเดี๋ยวนอกเกมกันก็พอครับใช่ครับมีบ้างอะดีครับอย่ามีบ่อยมีบ่อยก็ดีครับเดี๋ยวคนเจ็บกันไปครับแย่ได้เข้าหมายกันแย่เลยครับเตะก็ต้องระวังด้วยครับบางทีไปโดนฝั่งตรงข้ามวางมาที่กลายเป็นเจ็บเองด้วยนะครับปวดก็แบบนี้ครับใช่ครับแต่วันนี้ผ่านการซูเปอร์เจ็บลงสนามด้วยครับของเจ็บเพชรช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับโดนดอกไม้เราไปว่างเป็นภารกิจไปหมดครับช่วงนี้อาจจะติดหญิงอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ติดหญิงนี่ต้องไปบัวขาวแล้วตอนนี้บัวขาวกับน้ำเพชรครับตอนนี้ก็น้ำค้างไปหน่อยครับจังหวะสองปุ๊บจะตกมาบอลเอ้าลบเล่นยากจังหวะนี้สวนกลับครับหน้าทวนทางซ้ายมาไปเคลื่อนแล้วครับซ้ายแต่ไอ้ที่เติมมาดิเก็บไว้แล้วเอ้าลบหลุดได้ดิไปไปเลยเหลือเชื่อโอ้เหลือเชื่อครับแม่ตะลุยขึ้นมาดีจริงๆนะนั่นว่าสายธรรมชาติจริงๆครับเพื่อนที่จับบอลที่หลบที่สองประตูครับถ้ายิงไปสวนไปเลยไม่แน่ครับโอ้ลูกนี้อาจจะได้ประตูขึ้นนำก็ได้ครับของสิงห์ชนถือว่าเป็นนักเตะทั้งสายทั้งแท้เลยนั่นว่าดูแล้วเราไม้ใช้คืนพวกดิมาเรียอะไรเงี้ยใช่จังหวะเลี้ยงนี่คือสายอย่างเดียวครับไม่สนใจครับขวากูไม่เป็นครับต้องบอกอย่างนั้นแหละครับขวาให้ยิงเที่ยวครับซ้ายของว่าเรียกว่าถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับช่วงหลังก็เรียกว่าเป็นเพลย์เมเกอร์ตรงกลางของสิบคนเลยครับเป็นตัวโฮมบอลกลางครับระหว่างกองหลังกับสูงหน้าครับแม็กง้างเท้าเปิดไม่ผ่านครับง้างหนักจริงๆครับเอาแล้วสวนขึ้นมาอีกแล้วครับมาทางด้านซ้ายครับล็อกเข้าตรงกลางยิงลูกนี้เลื่อนๆแล้วเนี่ยเข้ามือผู้ถ่ายประตูครับโอ้ขึ้นมาคนเดียวเลยครับมีว่าจริงๆประคองอยู่ทางขวาแต่โดนประกบติดเลยครับเพื่อนก็เลยว่าถ้าแหวกมาได้แล้วตัดสินใจยิงเองนาทีแต่ว่าไม่ผ่านผู้ถ่ายประตูครับใช่ครับคนที่ยิงน่าจะเป็นทางด้านจ่าครับครับจ่าถ่ายประตูเรียกว่าต่อเนื่องเหมือนกันครับของสิบคนสามภาษาได้แนวลุกนี่เป็นว่าจ่าแล้วก็บอยครับต้องเคลียร์ครับไม่เคลียร์ตามใบสั่งเลยครับผมกด X ไว้ครับเมื่อกี้ตากระบาดไปเลยครับออกข้างไปก่อนครับเป็นลูกทุ่งครับโอ้แล้วจับหวะนี้ดูครับสอนทองโอ้โหฝ่ามาทุกข์ใจก็แฝงจังหวะนี้ปุ๊บก็มันจะยกขาขึ้นมาเนี่ยมาตัดหน้าได้ก่อนครับยังยันได้ทันครับรอเดี๋ยวให้จิตตัวหน่อยคืดฟางคืดล็อกเข้าไปวนอยู่ลูกนี้ไปไม่ได้ครับโดนแตะทิ้งยังได้เป็นลูกทุ่งครับด้านซ้ายครับของเกียรติเพชรล็อกเล่นสั้นครับอาจจะไปลอดขาไม่ได้คราวนี้ได้เป็นเตะมุมแทนเอาแล้วเน่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้แม่งนั่งสอนทองครับโอ้โหนี่คือถูกที่ถูกเวลาผู้สามตุ้มปัดออกมาเข้าทางพอดีครับโอ้โหแล้วนี่ครับเข้าทางเรียกว่าเข้าทางปืนแบบนี้ครับโอ้โหสอนทองใช้โอกาสไม่เปลืองครับใส่สกอร์ไปเต็มๆครับวันนี้สอนชัยไม่อยู่มีสอนทองครับโอ้โหซัดประตูขึ้นนำให้กับเกียรติเพชรไปแล้วครับดึงประตูสูงครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับเหมือนเตะมุมไม่มีอะไรครับของทางด้านเกียรติเพชรครับแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหเรียกว่าไปปาดออกมาแล้วเข้าทางปืนของทางด้านเกียรติเพชรครับเตะกระโดดยิงใส่ตาเลยครับแหมไปปล่อยออกก่อนลูกนี้โกพิกครับนัดให้ยัดตรงกลางครับว่าลูกนี้ยังได้ครับย้อนกลับไปตั้งทางซ้ายเลยครับสิชนพี่ทงพี่ทงสวนกับต่อแขนให้กับนักทีมเลยครับตามท่าจะเปิดขึ้นหน้ายุบแหมดูครับตีลายไอ้มาได้ครับจ่ากลับไปทางซ้ายอีกทีแม่ดูจับกลองดูยังให้ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับไปสร้างกันใหม่แล้วจ่ายถอยต่ำเลยแล้วลงมาล้วงบอลขอสั้นๆครับพี่ดงนี่แล้วบอยขึ้นขยับขึ้นไปแล้วนะบอยไทยไปพาครับแม่เป็นหวังเสร็จก็โอ้สกิลทิ้งออกข้างครับยังได้ลุกๆครับเล่นเร็วทันทีครับปุ๊บ
โอ้เข้าในมาสวยครับแต่จะโดนล้อมถึงสองยังไงครับคุณนี่แกฟุตบอลชายเดี่ยวครับดูแล้วต้นตำรับเลยครับใครไม่เคยเห็นครับฟุตบอลชายเดี่ยวแหมปุ๊กนี่ต้นตำรับเลยครับบอลจะเอากับเท้าแกมีลำบากครับจะตรงกลางมาหาจ่าซ้ายมีขวามีจ่าจะไปเองครับบอลยังถึงแต่ลูกนี้ดูครับเดือดไม่ปล่อยให้มันง่ายปุ๊กปุ๊กตู่ครับแม่ต้องเลี้ยงก่อนจนจบมาตามสไตล์ครับว่าจบก็ได้ว่าจากไหนครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่พี่ชมจะเปลี่ยนเอาว่าทางซ้ายข่าวนี้ให้บอลนี่แรงเกินไปครับบ้าระบบอาหารคนไม่ได้กินเข้าไปแล้วเสียได้เลยไม่รู้นะจิ้มมันหมึกมากปลาตะเกียบระบบต้องเสียดที่ยังเสียดเลยยังเสียดท้องอาจจะท้องมากด้วยปากนะเพราะว่าเสียก็กินคนละก้อนแล้วผมเข้าผมก็เข้าไปเลยโอ้โหแล้วเลี้ยงบอลหนาไปหน่อยครับอะไรนะจ่านัทพี่โด่งไปมาที่นัทอีกทีว่าแล้วตัดขวาครับเติมขึ้นมานัทโอ้โหจ่ายสวยด้วยครับแม่จังหวะนี้จับบอลที่ได้ครับจ่าพี่โด่งโอ้โหแหม่งลูกนี้เกือบไม่ถึงเหมือนกันแล้วนะจะออกผลหม่งครับเป็นบอลทุ่มไปด้านซ้ายครับเล่นเร็วทันทีแล้วย้อนกลับมาแม็กกี้แม็กไม่ยิงจังหวะแรกแล้วไปต่อครับแม็กยังไงครับให้ลูกนี้ปุ๊บสุดเส้นแล้วตกคืนมาตรงกลางไม่มาแล้วไปที่เล่นเร็วทันทีครับเก็บเพชรเกียร์เพชรได้ถือว่าผลงานก็ค่อนข้างดีแล้วครับย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วโอ้โหตีนี้กับแพ้ทางหลังชัดเจนเลยครับตัวบอยนี่อยู่ด้านหน้าครับเหลี่ยมนี้ได้เกียร์แน่นอนครับจังหวะตัวกระแทกมาก็รู้จักไปขอโทษแซงครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับจังหวะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจครับหรือว่าแม่บางทีจะตั้งใจก็แล้วแต่ครับยังไงผู้ตัดสินก็ดูที่เจตนาอยู่แล้วครับถ้าตั้งใจเจตนาเล่นนอกเกมเนี่ยโดนใบเหลืองแน่นอนครับหนักๆก็อาจจะมีใบแดงด้วยครับต้องระวังครับเอาแล้วปีคิกขึ้นสนามทุ่มเปิดเข้ามาในกรอบแล้วเทียบร้อยเลยครับโอ้โหจ้าลูกนี้มันสวยเป็นยังจ้าพนมเลยโอ้โหลูกนี้นะดูเปิดมาแล้วเข้าศีรษะครับไม่ต้องเพลตัวเลยครับก้มตัวลงไปแคปบางๆแล้วมาเสียบเสาแรกไปเลยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหตีเสมอแบบนั้นฟังเหมือนกันครับยิงปั่นไซก้อยเข้าตองครับเอาล่ะมาดูเกมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับจะทำได้ดีขนาดไหนจังหวะเซตพิ้งก็จะพูดทำได้ดีจริงๆครับของทางด้านสิชนครับทั้งคนเปิดทั้งคนหม่งหรือภาษาเนี่ยเต็มๆเยอะมากหม่งเช็ดตรงนี้สวยงามครับปิ้งยาวขึ้นหน้าครับหม่งปิ้งยาวหน่งจังหวะสองจ่าไอ้รอบอลนานครับเราแม็กซ์ดูผิดในโดนทางด้านแม็กซ์ออกแล้วจะมีการขอเปลี่ยนตัวผู้ทำประตูครับนี่ออกคราวนี้ตัวจริงครับมาแล้วครับเอาผู้ทำประตูตัวจริงลงครับเอาไปนะเตียงน้อยลงมาด้วยแล้วตอนนี้ของเก็บเลยแล้วมาดูครับเกมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับภูมิใจมาลูกนี้ส่งทิ้งได้ธนงเดชจังหวะสองว่าดูดลงมาสวยด้วยแล้วจีนลูกนี้ฉลับแอคแอคดูแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้คอร์สมาทางขวาแล้วบอลทังหรือเปล่าทังก็ไม่ออกแล้วโซนแย่ทีไม่สูงถือว่าเปิดเป็นแม่งเยอะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วเกมน้อยเอาตกมายังล็อกแรกเลยลูกนี้จ้าแม่จะตึงไปไม่ได้แล้วโอ้โหเดือดสิให้เป็นบอลพุ่งของท่านเก็บเพชรด้วยครับเล่นสั้นนาทีครับบอลย้อนกลับมาเกียงเปลี่ยนทางซ้ายเลยครับแม็กทางในไม่มียิงเองซะเลยครับเอ้าแล้วเข้าทางโอ้โหตัวเจ๋งแม่ลูกนี้น่าจะจับไปเหมือนจะเป็นท่านสอนทองครับ
โอ้น่าจะเป็นสองทองก็จะผู้จับบอลมืดโอ้โหน่าจะจับไอ้วิ่งรอบสนามบอลก็สิบรอบแล้วสองทองลูกนี้ไม่น่าพูดเยอะคือถ้าไม่พูดจับหน้านี่มีโอกาสเลยนะกูอาฟาสวยแล้วทางขวาบอลหลบไปลูกนี้ไม่พ้นครับโดนหยาทิ้งครับโดนอันนั้นโจ้ครับจุ่มเร็วทันทีครับเก็บเพชรบอลบอลโจนเข้ามาเพลซิ่งต้องแก้แล้วเปลี่ยนทางซ้ายแม็กซ์แม็กซ์ให้แล้วไปครับ1-2แต่ว่าแหมมีตัวซ้อนอยู่เตะอัดจังหวะ2เกียงยังไม่ออกครับไปเก็บมาได้กินไกลลูกนี้เสาแรกแล้วเข้าซองอยู่ในกระเป๋าไอ้ปอนขึ้นมาเป็นประตูแน่นอนครับมันผ่านลูกเสาตัวไปแล้วครับโอ้โหเช็ดลูกนี้มาลึกเกินไปครับจ่าเร็วๆนาทีเล็กปุ๊บแบ็คเกียร์1-2ครับไอ้จับมาไอ้พาแต่ทิ้งออกมาแถว2เป็นคาร์โนเกตตัดนงเกตตัดนงเกตแม่กล้าเล่นครับแม่จังหวะนี้ทำได้สวยครับเก็บเพชรบอลย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เซนต์ฮาร์ทครับโอเคอู้ยลงให้ตอนน้ำหนักขาแฝกเกียร์ยังฟ้องสวยดูว่าจะขึ้นมาได้แล้วเก็บได้ทางซ้ายครับแม็กข้ามฟ้าไปไม่ผ่านแล้วที่นี้ชาวหลับนิดนึงอย่างได้ในลูกพุ่งครับแล้วเร็วๆทันทีครับย้อนกลับมาลองเดทไอกองหลังต้องขายเอาแล้วไปเล่นยากครับตุ้มขึ้นมา2คนครับไม่จะเปิดไม่ตอยตรงกลางไม่ได้ครับหูซาโอ้โหเก็บเพชรตัดขึ้นไปสูงนี่ต้องระวังเลยครับจังหวะโดนสวนที่น่ากลัวครับสารพันหน้าสีชนครับสกอร์นี่ยังลูกผีลูกคนอยู่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ทีนี้ครับปุ่มไกลครับแล้วถ้าจะพุ่งฟาไปก่อนหรือเปล่าครับพุ่งยกขาครับสีชนปุ่มเล่นสั้นเลยครับมาที่แพนเกียร์ครับเก็บเพชรจ่ายทะลุช่องไม่ผ่านตายบล็อกได้ลูกนี้ออกข้างไปเป็นลูกทุ่งครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับต้องเดทชิฟขึ้นหน้ามาโอ้โหลึกเยอะครับลึกเกินไปครับตามเดียวตูดขนาดแค่นี้สิทุนย้อนกลับไปตูครับผู้สาวตูออกมาเล่นแก้ไขได้สวยครับครับชิปขึ้นมาทางขวาจะให้ใครครับโอ้โหสองคนไม่มีใครจับบอลได้เลยครับเอ็นโตชิปขึ้นมาครับผู้นี้จะวางมาให้ทางด้านขวาทองครับเลยขาดเส้นมาลูกนี้แต่ต่อไปจ้าหรือเปล่ามาได้ครับแม็กซ์แม็กซ์หลายทางซ้ายปุ๊บคิดไปไม่ผ่านแถวสองยังเป็นมาหน้าเจ็บไหมครับเกียงน้อยขวามีเติมครับให้ทางขวาครับเลื่อนมาที่บอลแต่ข้างในยังให้ไม่ได้ครับดูว่าเริ่มไปปักกันใหม่ที่เซนต์ฮาร์ทเลยครับต้องเดือดเกียงน้อย
เอียงน้อยไปทางขวาแล้วจ่ายทะลุช่องมาขอทองแหมลูกนี้ช้าไปเลยบอลยังได้ครับยิงอัดอีกทีนึงแล้วไปไหนแล้วไอ้บอลหน่อยของกลางทดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีเท่านั้นก็สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับระหว่างเกียรติเพชรกับสีชนครับตะกอยังเรียกว่าเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนายขึ้นทางซ้ายเกียร์น้อยอ้าวแล้วโชว์เข้าในไม่ผ่านก็เอาแล้วดักได้บอยจับบอลลั่นแล้วแม็กซ์จะเตะอัดครับแม่แต่ว่าไม่โดนครับออกข้างไปเป็นลูกคู่ครับของผู้ชนทดเวลาบาดเจ็บล่างครับตอนนี้เกมในครึ่งเวลาแรกโอ้โหแล้วไม่ได้ยิงแล้วตู้นี้เอายังได้คุ้มหัวแล้วนะเก็บให้ได้ทางด้านขวาเกือบพ่อแม่แล้วนะพี่ปุ๊กนี่ไม่ทายบอลให้เพื่อนแล้วเมื่อกี้เสียงให้มาบอลเกียงอีกทีครับเข้าซ้ายไม่ทันหนักครับแล้วทีนี้โดนจิ้มออกมายังเข้าทางจะได้เก็บให้อยู่ครับแม็กเข้าขวาล่องยิงติดบล็อกครับยังได้เตะบนอยู่ครับโอ้โหนี่ผมแบบต่อเนื่องเลยครับตอนนี้กดดันแล้วจะเอาประตูเพิ่มไม่ได้หรอครับจะทำได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับว่ามือสี่ว่ามองหาเป้าหลอนคูนกลับมาแม็กจับขวาตั้งแล้วจริงลูกเดียวโอ้โหเก็บไปได้หรือเปล่าครับฟาวครับแม่ฟาวครับผู้ตัดสินที่ฟาวครับขอโทษเพื่อนกันนิดนึงครับเรามองไกลๆเราอาจจะมองว่าปามแน่ๆผู้ตัดสินอยู่ใกล้ครับมองว่ายันครับลูกนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับคนหนึ่งยิงคนหนึ่งยันเข้าไปครับเนี่ยบอลก็จริงครับพี่โอ้ขวาพี่โอ้ขวาพี่โอ้เบอร์เจ็ดอ่ะปั่นโค้งลูกนี้ก็ข้ามคานะครับผู้ตัดสินต่อหมดเวลาครึ่งเวลาแรก